แต่ว่าอีกด้านนึงก็ต้องยอมรับนะครับว่าแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าครับว่ามันจะไปเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรดังนั้นเองครับทั้งนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างพยายามทุกยุคทุกสมัยในการศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้ขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยชิ้นใหม่ล่าสุดที่เป็นการต่อยอดจากเรื่องนี้ครับได้ทำการศึกษาภาพถ่ายคลื่นสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวจนพบว่ามีโครงสร้างชั้นใหม่ใต้เปลือกโลกของเราครับวารสาร Nature Geoscience ได้เผยแพร่ข้อมูลจากนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตออสตินของสหรัฐที่ตรวจพบชั้นหินหลอมเหลวซึ่งไม่เคยค้นพบมาก่อนซ่อนตัวอยู่ใต้เปลือกโลกครับหลังทำการศึกษาการสั่นสะเทือนของชั้นด้านในของโลกบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวในประเทศตุรกีโดยแบบจำลองนี้แสดงให้เห็นชั้นต่างๆของโลกด้านนอกสุดก็คือเปลือกโลกครับหรือครัสต์มีทั้งส่วนที่เป็นแผ่นดินและน้ำที่มองเห็นได้และส่วนที่เป็นหินแข็งข้างใต้พื้นผิวชั้นถัดมาก็คือเนื้อโลกหรือว่าแมนเทิลมีความหนาประมาณ 2,885 กิโลเมตรเป็นชั้นที่ประกอบด้วยแร่ธาตุที่เป็นของแข็งมีอุณหภูมิความดันแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนธรณีภาคและฐานธรณีภาคครับส่วน2ชั้นด้านในสุดคือแก่นโลกหรือว่าคอแบ่งเป็นแก่นโลกชั้นนอกและแก่นโลกชั้นในซึ่งการค้นพบครั้งนี้เกี่ยวข้องกับชั้นเนื้อโลกโดยพบว่ามีหินหลอมเหลวที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนอยู่ลึกลงไป161กิโลเมตรใต้พื้นผิวโลกในชั้นฐานธรณีภาคโดยเป็นชั้นหินแข็งแต่อ่อนนุ่มและอ่อนตัวได้และพบว่าโครงสร้างทางธรณีวิทยานี้แผ่ปกคลุมทั่วโลกทั้งใบจนอาจนับเป็นโครงสร้างชั้นใหม่ของโลกก็ว่าได้ครับทางด้านดร.จุนหลินหัวเป็นผู้นำทีมวิจัยได้ติดตามสังเกตโครงสร้างชั้นใหม่นี้มานานหลายปีรวมถึงศึกษาจากภาพถ่ายคลื่นสั่นสะเทือนหรือคลื่นแผ่นดินไหวใต้ประเทศตุรกีก่อนหน้านี้จากนั้นก็มีการขยายการสำรวจโครงสร้างใต้พิภพไปยังภูมิภาคอื่นๆกว่า700ตำแหน่งจนสามารถสร้างแผนที่โลกของชั้นฐานนี้ได้ครับนอกจากนั้นก็ยังพบว่าชั้นหินหลอมเหลวนี้มีอุณหภูมิสูงขึ้นและเคลื่อนที่ช้าลงเมื่อแผ่นดินไหวโดยมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 1,450 องศาเซลเซียสการค้นพบนี้ยืนยันการวิจัยเดิมเรื่องการพาความร้อนในชั้นเนื้อโลกที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนจนแผ่นเปลือกโลกด้านบนเคลื่อนที่ชนปะทะหรือว่าเกิดรอยแยกทำให้เกิดแผ่นดินไหวและความเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยารวมถึงการเกิดเทือกเขาสูงครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ